หลายคนก็ถามผมว่าทำไมมันช้าจังอ่ะพี่โอ้เมื่อไหร่ CIA จะเสร็จใจเย็นมาปีแล้วพี่อีกนิดเดียวปีเดียวมาพี่เหลือแค่ 10% นะ 10% ใช่หรอวะเชี่ยอลังการชิบหายเชี่ยนี่นิ้วกูเป็นอะไรป่าวว่าทำไมมันรู้สึกช้าๆพวกนี้แม่งมีเป็นล้านนะเนี่ยบอกได้เลยนะครับคนเห็นอย่างนี้นี่เป็นล้านเอ็มบูบอยญี่ปุ่นเขาเลยบอกว่าโอ้เอายังไงกับเกียร์ผมก็บอกว่าก็แล้วแต่อยู่ผมบอกกันมันก็บอกว่างั้นยัดใส่เข้าไปในรถตอนส่งรถกลับอ่ะเดี๋ยวมันโอเวอร์ฮอร์นให้สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่25วันเสาร์ที่15นะครับก็ไม่ได้มีทำบล็อกกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านอินบ็อกซ์มานะครับว่าอยากให้ผมทำบล็อกเอพิโซดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคำถามนู่นนี่นั่นนะครับก็ตั้งแต่โควิดผมก็ไม่ได้ทำเลยนะครับทำไปประสบหนึ่งเกี่ยวกับล้อแล้วก็เกี่ยวกับรถผมบ้างนี่นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาทำแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะจบวันหนึ่งเปล่านะเพราะว่าฝนมันตกอ่ะแล้วล้มติดนะครับเมื่อคืนก็รถติดเมื่อคืนวันศุกร์ที่24นี่รถติดสาหัสนะผมแม่งติดอยู่บนถนนประมาณ4ชั่วโมงได้เมื่อวานเนี่ยน้องๆติดแล้วเหรอเมื่อวานไปไหนครับเมื่อวานออกไปซื้อของก็ติดเขาผมแม่งติดชิบหายเนี่ยนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีผมมีภารกิจไปทำธุระนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปด้วยกันแล้วก็ผมอยากจะไปดูรถผมที่อู่ศรีด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยถามขึ้นมาว่าโยครับเมื่อไหร่สกายไลน์จะเสร็จเมื่อไหร่ CIX จะเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วแล้วทำไมมันถึงยังไม่เสร็จนะครับสกายไลน์เนี่ยผมว่าไม่น่าจะทันนะครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวเป็นในประสบหน้าไปนะครับแต่วันนี้น่าจะไปเสียน่าจะไปดู CIX ได้นะครับนะครับก็แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปเนี่ยหลายๆท่านถามมาว่าผมทำไมมีของเล่นเยอะนะครับผมชอบของเล่นนะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันว่ะก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปเนี่ยพอดีมันมีของมาแล้วผมอยากดูนะครับพอดีของก็เพิ่งมาส่งเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าวันๆนึงเนี่ยผมซื้ออะไรบ้างนะจริงๆแล้วผมก็ซื้อตามในเน็ตทั่วไปนะครับในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยผมซื้ออะไรบ้างผมซื้อเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้แพงนะของที่ผมซื้อมีแพงอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกแต่ว่าส่วนมากก็นี่ผมยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันซื้อจากหลายเจ้านะครับก็ส่งกันมาเจออะไรก็ถูกใจแต่ตอนนี้ผมบ้ารถไฟนะครับอันนี้ไม่ใช่รถไฟนะครับอันนี้เหี้ยอะไรเนี่ยแต่ผมบ้าแบบอะไรนี่มันคืออะไรวะอ๋อนี่เป็นคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นนะครับมีกล่องมาให้ด้วยนะครับคืออะไรวะคือบางทีผมซื้อผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะเอาตรงๆแล้วนี่นาฬิกานะครับใช่ผมชอบสะสมนาฬิกานะครับอันนี้มัน supposed to กดแล้วมันก็จะมีเสียงใช่ป่าววะต้องมีเสียงสิวะนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ใหม่เนาะของใหม่เป็นในกระปุกถ้าดูดีๆผมจะมีในกระปุกเยอะนะครับแบบโดเรมอนอุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะเป็นในกระปุกนะครับข้างหลังก็จะมีอุลตร้าแมนมีมดเอ็กซ์แล้วมีตามในห้องผมอ่ะมันก็ไม่ได้เสียบแบตบ้างอะไรเงี้ยเปโกนี่ก็ใช่นะอะไรเงี้ยผมบ้านเพราะผมเป็นคนตื่นสายนะครับก็เลยต้องมีเยอะแต่ถึงมีเยอะไปกูก็ยังตื่นสายอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็น1ชิ้นเนาะเก็บก่อนส่วนอย่างอื่นก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นรถไฟนะใช่นี่คือรถไฟนะครับผมชอบสะสมรถไฟรุ่นนี้นะครับถ้าใครมีอะไรอยากจะขายก็ส่งมาได้นะผมชอบซื้อเก็บไว้พวกของเล่นญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับของเก่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าแพงมากๆผมก็ไม่มีตังค์ซื้อนะอย่างอันนี้เนี่ยที่ผมชอบซื้อเนี่ยผมจะมีอย่างพวกนี้อันนี้คือ K-Line นะครับสีฟ้าอันนี้คือ JR เป็นรถไฟแบบรุ่นเก่านะครับ อันนี้เป็นยามาโนเตะนะครับสีเขียวก็จะเป็นยามาโนเตะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ
สีส้มนี่เป็นยามาโนเตะชัวร์ไลน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมขึ้นรถไฟบ่อยเวลาผมไปญี่ปุ่นนะครับที่ผมชอบเพราะว่ามันก็จะกดแล้วเปิดประตูได้นะครับแล้วถ้าเราใส่แบตเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้าไปนะถ้าใส่แบตเวลากดปุ่ม1 2 3 4มันก็จะมีเสียงเสียงเหมือนที่แบบเวลาเราขึ้นรถไฟญี่ปุ่นแล้วแม่งมีเสียงผู้หญิงแม่งพูดอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นอ่ะอะไรเงี้ยเหี้ยแม่งแจ๋วว่ะผมแม่งโคตรชอบเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูเอาเองนะพอดีผมไม่ได้ใส่แบตมาเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตก็ไปดูเนาะแต่แบบว่าเนี่ยมันก็จะมีหลายๆรุ่นผมเลยชอบมากเลยผมเลยชอบมากมันก็เปิดได้2ฝั่งด้วยนะครับแล้วแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมซื้อเขายังไม่ได้ส่งมาให้ผมซื้อเป็นของชินคันเซ็นอะไรอย่างเงี้ยชินคันเซ็นก็จะพูดแบบคนละแบบอ่ะกับ JR อะไรอย่างเงี้ยชินคันเซ็นบอกชินคันเซ็นก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดคนละแบบอย่างเงี้ยผมก็ชอบผมเลยซื้อเก็บอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้ก็มีครบแล้วล่ะถ้ามีสัก 4-5 ลำผมก็พอแล้วแล้วก็กดฟังไปเวลาเบื่อเนาะมันก็สนุกดีแต่เนี่ยของเล่นพวกนี้นะครับเวลาที่ใส่แบตนะผมแนะนำถ้าใครซื้อนะครับอย่าคาแบตไว้นะแบตไม่ละลายนะจะเล่นก็ค่อยใส่เข้าไปแล้วมันกดฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาแบตไว้แบตมันเสียพอแบตมันเสียหัวมันเสียมันทำให้ของเล่นเราขั้วมันไม่ดีนะครับก็นี่ก็อีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูชิ้นไอชิ้นใหญ่เนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นไรผมรอมาสักพักแล้วนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะส่งให้ผมเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีตังค์นะครับแล้วมันแพงมากแต่ก็ต้องกัดฟันซื้อนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะผมซื้อเพราะโฆษณานะครับเดี๋ยวคุณก็ดูโฆษณาเพลงมันเป็นแอสโซบอยนะครับผมชอบแอสโซบอยนะครับผมดูว่าโฆษณาถ้าคุณดูโฆษณาที่คุณก็อยากซื้อเพลงเป็นเพลงญี่ปุ่นนี่ได้มาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาด้วยจะมาแกะพร้อมทุกคนนี่แหละโหแม่งใหญ่เหี้ยอันนี้ก็ราคาเนี่ยครับมันกล่องประมาณนี้สูงประมาณน่าประมาณเขาบอกประมาณ7นิ้วจริงกว่าไม่รู้นะแต่มันก็มีตู้มีอะไรนะเดี๋ยวนั่นมันใจเย็นเดี๋ยวแกะค่อยๆแกะนะครับพี่ชอบตัวละครนี้ครับ Astro Boy อ่ะครับครับชอบครับเด็กๆมันน่ารักดีอ่ะครับมันเป็นคาแรคเตอร์เก่าตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วอ่ะผมก็เลยชอบมากรู้จักกันป่ะน้องๆทันป่าววะเนี่ยแล้วทันอยู่ใช่ไหมครับแล้วโซบอยแม่งสุดมากเวลาเราซื้อของเล่นมาก็จะมีความสุขนะครับมีความสุขเล็กๆของผมเนาะแต่ผมไม่ได้ซื้อบ่อยนะถ้าของแพงขนาดนี้เพราะชิ้นนี้มันก็เกือบ 20,000 บาทก็แพงนิดนึงอ่ะแต่มันก็น่าเก็บไม่ต้องถามนะว่าผลิตที่ไหนผลิตที่อู่ฮั่นนะครับผมก็มีที่เดียวนะเดี๋ยวนี้ของเล่นเชี่ยอลังการชิบหายอ๋อโอเคนี่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับมานะครับ1กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแคปซูลนะครับตามหน้ากล่องเนาะเชี่ยแม่งอลังการนะถ้าทุกคนเห็นโฆษณานะแล้วทุกคนจะแบบว่าจะเข้าใจว่าอ๋อรู้แล้วทำไมพี่โอ๊ตแม่งถึงซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมมีเข็มขัดรัดด้วยนะครับผมผมแม่งแจ๋วโคตรเชี่ยสุดยอดนี่นะครับนี่น่าจะเป็นหน้ามันเนาะเป็นพร็อพแต่ผมไม่รู้ว่ามันวิ่งหนักด้วยอ่ะหนักด้วยอ่ะอุ้ยเฮียหลักนี่เหล็กนี่ว่ะโอ้เหล็กเลยอ่ะแจ๊ก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 เดี๋ยวให้ผมแกะเสร็จทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ดูอินเสิร์ตนะครับโฆษณามันสุดยอดอ่ะโฆษณามันแบบชวนซื้อมากเลยอ่ะแล้วในแคปซูลนั้นต้องมีไฟด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็คงต้องมันต้องให้เวลาผมเล่นนะครับวันนี้เราแกะให้ดูเฉยๆเนาะคร่าวเดี๋ยวแพ็คกลับก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไปทำธุระกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะครับงั้นเดี๋ยวให้ผมเก็บนี่แป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตามผมมาแล้วเดี๋ยวเราไปทำธุระกับผมกันนะครับวันนี้มันเสาร์นะครับ
รถมันก็จะเยอะหน่อยนะครับวันเสาร์ฝนก็ตกวันนี้รู้สึกพอมาเปลี่ยนโช๊คมาเปลี่ยนโช๊ค Gap SS นะครับใส่ Civic FD เมื่อเช้าทำอะไรไปบ้างวะน้องเป็นเจ้าของคันนี้ป่ะครับรับแป๊บนะครับเดี๋ยวก็เสร็จทำไมใส่แก๊ปแบบนี้ใส่ครับก็อยากลองดูพี่ตอนที่โชคเก่าตายเลยเปลี่ยนใหม่เลยเขาแนะนำมาเหมือนกันแต่ผมก็ตัดสินใจระหว่างเซ็นได้กันรับรองไม่ผิดหวังที่ร้านก็จะมีแบบลูกค้ามาใส่ทั้งบล็อกทั้งแก๊ปนะครับแล้วแต่งบประมาณลูกค้านะแต่คันนี้เขาคงอยากจะสุดนะครับก็ดูจากนั่นเขาเลยตัดสินใจใส่ตัวท็อปไปเดี๋ยวรอผมวอร์มรถแป๊บนะครับเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้จริงๆว่าผมมีรถอะไรบ้างตามสบายนะครับนั่งในก็ได้นะครับเชี่ยฝนตกอ่ะไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวรอให้รถมาฝั่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเดินกลางฝนนี่ผมกูจะพังนะครับใส่โชคอะไรมาครับนี่คือไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ของเดิมทำสตั๊ดนี่ครับไม่แน่ใจผมซื้อมาติดรถมาเลยนี่ของเดิมทำสตั๊ดนี่ใช่ก็ใช้เบ้าเดิมใช้สปริงนี่เป็นของเดิมทำสตั๊ดนี่ไม่ใช่เหรอได้ครับใช่ไหมพอดีดูรู้เลยครับสปริงก็ไม่ใช่สปริงหลอดของเดิมทำสตั๊ดส่วนมากไม่ค่อยรอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันของเดิมอะ่ะ เขาไปตั๊ดเกียร์ใหม่แล้วสปริงเดิมใส่ส่วนมากไม่รั่วก็เด้งมีสองอย่างนี่ล่างกับที่เป็นตัวท็อปของมันนะครับจริงๆแล้วท็อปมีซับแทงค์นะครับแต่ว่ามันทำสำหรับเฉพาะบางรุ่นแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้ส่วนมากก็คือตัวท็อปแล้วซูเปอร์สปอร์ตนะครับเป็นโมโนทูปรับแข็งอ่อนได้32ระดับนะครับเดี๋ยวตอนรู้สึกตอนบ่าย2จะมี Civic FC มาใส่คันนึงมั้งเป็นกับ SS เหมือนกันนะครับ FC FK นะครับถ้าเป็นวันเสาร์ที่ร้านก็จะลูกค้าเยอะนะครับนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกค้าไม่อยากมารอนานก็แนะนำให้มาวันธรรมดานะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาติดร้านหรือติดการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นวันเสาร์แต่เราก็ทำให้เสร็จนะครับส่วนคันนี้ก็รอประกอบเครื่องใหม่เออว่างๆก็ทาง FK คันนี้ก็รอประกอบเครื่องใหม่อยู่นะครับเจ้าของก็อยากขี่แบบแรงหน่อยแช่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้า Honda มันแช่ได้ถ้ารุ่นนี้นะบูทเยอะหน่อยมันก็จะไม่ค่อยรอดนะครับก็ต้องอลังการงานสร้างกันหน่อยนะครับคันนี้ใส่กล่อง Honda ไปจูนไปแล้วมันดีมากนะครับแรงม้าไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับที่ร้านจะทำให้แรงม้าไม่เกินสักให้มันขับได้เน้นขับสนุกนะครับแต่พอมันขับสนุกมันก็ต้องแช่ได้นะครับแล้วเจ้าของก็เป็นห่วงนะครับเขาเลยต้องการความปลอดภัยก็เราเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราบูสต์ให้เยอะหน่อยและแช่ได้นะครับแบบแช่ได้ยาวๆนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับให้มันดีขึ้นนะครับก็ธรรมดาเนาะลูกก้านประเกนลิ้นเทอร์โบสปูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองทำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็อยากได้แรงม้าสัก200จริงๆมัน250มันก็ทำได้แล้วนะครับวิ่ง E85 แต่นี่ยังไงพวกผมก็วิ่ง E20 กันนะครับก็ E85 เดี๋ยวมันก็ไม่มีแล้วนะครับหาปั๊มเติมยากนะครับเราจะไม่เน้น E85 นะครับเราเน้น E20 นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจูนบนไดโน่ถ้าจะเอาแรงม้าให้ดูเนี่ยใช่ผมเขียนให้ได้250 260อะไรเงี้ยที่เขาทำกันเนี่ยแต่มันสุดท้ายคุณก็ไม่ได้วิ่ง250 260อยู่แล้วไม่ประโยชน์ทำทำไมวะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นก็จูนทีเดียวเลยเอาให้แบบวิ่งใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้จูนเนอร์ก็หลายๆท่านก็เก่งเนาะเป็นแรงม้าที280อย่างเงี้ย200กว่ากันหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าขี่อย่างนั้นไม่ลูกก็เกียร์น่าจะไปก่อนนะครับผมน่าจะสวัสดีราขาดโลกไปก่อนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็เก่งนะครับก็นับถือนะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับบวกกับกระแสเป้าหมายไม่พุ่งชนนะครับผมปิดกระแสหน่อยนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวมาถ่ายกันอีกทีตอนประกอบเครื่องเนาะอย่างเงี้ยครับแต่เราก็อยากจะให้แรงม้ามันไม่ถ้าแรงมากแล้วมันวิ่งแล้วฟ้องฟรีทิ้งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำนะครับเพราะมันไม่รู้จะทำมันวิ่งไม่สนุกอ่ะรถมันไม่ใช้งานนะครับให้ขี่สนุกพอแล้วก็แช่ได้เลยนะครับแต่จริงแล้วแรงม้าอันนี้เนี้ยตอนจูนมามันได้220วิ่ง E20 บูทแค่บูทบาร์5ถามว่าม
ันวิ่งได้แม่วิ่งได้เลยนะครับปลอดภัยแต่ว่าเจ้าของเขาแบบพวกขี่อะไรก็พังอ่ะขี่ควายควายก็ตายเลยนะครับกระทืบชิบหายไปตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยพี่ถ้างั้นไม่น่ารอดอะไรเงี้ยเขาก็มีคอนเซ็ปต์ว่าเอองั้นเปลี่ยนไปเลยแล้วกันอะไรนะครับไปเดี๋ยวรถมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปกับผมนะนั่งในรถแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อในรถปกติผมจะไม่ค่อยชอบขับรถเองนะเพราะว่าผมแก่แล้วแล้วผมต้องรับโทรศัพท์แต่ว่าวันนี้ลูกค้ามันเยอะนะครับมันก็สตาฟทุกคนต้องอยู่ที่ร้านนะครับมันจะไม่มีใครขับให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมนัดเลขาผมเจอที่หน้านิว่า36นะครับพอดีผมมีภารกิจพอดีผมตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อตึกแถว1ห้องนะครับเพื่อเป็นทรัพย์สินไว้กินตอนแก่นะครับแล้วก็เผื่อในอนาคตผมจะทำเป็นร้านโอคลับด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คงยังนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่รามอินทรา77ก็คือกะลา77นะครับซึ่งมันก็โอเคแล้วนะครับมันก็สนุกดีนะครับมีเพื่อนฝูงนะครับกะลา77ก็ผู้นำเข้าโมตี้อะไรเงี้ยนะครับน้ำมันเครื่องโมตี้อะไรนะครับจูเนียร์กับคุณเต้นะครับออกมาก็ติดเลยนะครับผมจ้ะจริงๆแล้วนึกว่าวันเสาร์มันจะแบบเมื่อวานมันติดมากเลยวันเสาร์วันนี้มันควรจะไม่ติดแล้วนะเขาก็โทรตามนะครับแล้วก็เลทอยู่นิดนึงนะครับเหตุผลที่เลทก็คืออย่างแรกคือเครื่องทำน้ำร้อนกูไฟดับนะครับผมกูเกือบตายในห้องน้ำไปเลยนะครับตอนดับน้ำไอ้นี่พูดจริงหนูไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงไอ้เหี้ยตอนกูเปิดใช่ป่ะก็ไปจับฝักบัวฮะก็ไม่ได้ใช้น้ำร้อนอะไรมากนะแต่มันก็ต้องผ่านเครื่องทำน้ำร้อนถูกป่ะไอ้กูก็จับอยู่เว้ยไอ้เหี้ยนี่นิ้วกูเป็นอะไรป่ะวะทำไมมันรู้สึกชาๆเหมือนเด็บกินไอ้เหี้ยทำไมนิ้วกูเหน็บกินแต่ทำไมกูปล่อยฝักบัวปุ๊บเหน็บมันไม่กินแล้ววะเชี่ยไฟดูดจัดยืนแก้ผ้าอยู่เหี้ยกับตายอย่างแรกที่ตกใจนะครับก็ต้องมองตีนตัวเองก่อนนะครับว่าตีนตัวเองแช่น้ำอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็รีบกระโดดไปหาผ้าก่อนเลยนะครับผมต้องหาผ้าลงดินไว้ก่อนนะครับผมไม่เป็นได้ไงไม่รู้เลยนะครับไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับก็เลยต้องยืนงงๆกับชีวิตอยู่แป๊บนึงนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอ๊ะว่ากูเดินท่อแบบว่าจากท่อน้ำแล้วเข้าฝักบัวเลยน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วผมชอบเป็นคนชอบแบบบางทีผมอาบน้ำอุ่นนะแบบกว่าผมจะยืนทำใจอาบน้ำเย็นได้แบบห้องมันก็เปิดแอร์ใช่ปะมันก็เย็นใช่ปะผมก็ต้องแบบกูต้องแบบว่าออกไปปิดแอร์ก่อนเมื่อวานเพื่อให้กูรู้สึกเกิดร้อนก่อนเมื่อวานอะไรเงี้ยกว่าจะทำใจอาบน้ำได้ก็ประมาณสัก15-20นาทีอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้เสือกจะเปิดของเล่นกันอีกมันก็เลยช้าไปหน่อยนะครับแต่ไม่ไรรถติดอ่ะติดครับฝนตกน้ำท่วมครับฝนตกน้ำท่วมครับอันนี้เป็นเจ้าของนะครับพี่จะขายอันนี้ทวดทูลูกชายที่เป็นรุ่นน้องผมเฮ้ยน้องหวาสบายดีป่าววะอันยาไปอยู่นี่ไม่ใช่ผมก็นึกว่าใครตอนแรกป้าบอกไม่ใช่วันนั้นป้าไม่ได้เอาโฉนดไปใช่ป่ะป้าบอกไม่เป็นไรเดินเข้ามาบ้านว่าอยู่ตรงนี้เองเดินไปเดินมาพอเลี้ยวเข้าบ้านนี้เนี่ยบ้านชูอาทูลูกชายเว้ยถูกไหมป้ากลับมาบอกเนี่ยรู้จักยังไงโทรถามไอ้เก้งบอกมีใครรู้จักพี่โอ๊คพูดจำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จสุดท้ายอ๋อพี่โอ๊คทักมาว่าพี่โอ๊คเองเก้าอี้มานั่งเลยนั่งก่อนนั่งเอาแล้วแต่เอาไหนก็ได้ถึงกันนั่งก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวแต่มีประกาศเดี๋ยวโอนให้ก่อนเลยครับจะได้ใส่รายละเอียดได้แต่ทูชอบมีอะไรแปลกประหลาดเยอะนะครับดูสินี่ SCI อันนี้สีฟ้าเนี่ยคู่นี้เท่าไหร่ครับทู SCI สีฟ้า SCI ตั้งมาแสนห้าแต่มันเป็นตัวมีผ่อนตลอดชีวิตนะครับผม เอาวิญญาณมึงมาเอาวิญญาณมึงมาก่อนแล้วค่อยจ่ายไม่มีปัญหาเอาวิญญาณมาค้ำประกันไว้นะครับผมอันนี้ก็หายากเนี่ยแบบเนี้ยไฟฟ้าเนี่ยผมชอบเรียกอายุมากแล้วชอบบอร์ดอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้หายากคืออะไรรู้ป่ะเลมังเลมังสวยๆเลมังเดี๋ยวนี้เริ่มหายากดีนะตอนนั้นซื้อเก็บไว้คู่2คู่เดี๋ยวนี้เริ่มหายากมันตรงปีนะรถ90มันตรงปีครับต้องใช้เลมังอย่างทอมแคทนี่ก็ดรอปไปหน่อยกลายเป็นแรปเตอร์ราคาเดียวกับทอมแคทใช่นะครับอันนี้กลายเป็นแรปเตอร์ราคาเดียวกับทอมแคทพวก SR7 เดี๋ยวนี้คือแบบเบสิกเพราะว่ามันยังผลิตอยู่เรื่อยๆใช่ยุคนี้มันก็เลยเป็นเบสิกถามว่ามันก็มีคนเล่นครับแต่คนเล่นก็เน้นใช้งานแล้ว A8 ทูขายแล้วเหรอ A8 อ่ะ A8 ส่วนมากทูขายไปหมดครับหรือไม่ก็เก็บเองเก็บใช่ครับโหราคามัน
แพงมากช่วงนี้ใช่ไอ้8ราคาแพงแล้วบอกพวกไอ้สกายไลน์ตัวใหม่ก็ขายหมดแล้วอ่ะ R35 อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนั้นต้องสั่งอ๋อไม่กล้ามาเก็บปิโอไม่ไหวทุนสูงนอกจากนี้ก็ทูเขาก็มีแบบพวกรางเบาะนะครับถ้าอยากได้รางเบาะอะไรก็ลองมีทุกรุ่นบางทีก็มีรางยูนิเวอร์แซลนะครับแล้วก็ไปใส่แปลงเอาดีก็ดีนะครับดีบ้านเราสบายแปลงได้หมดใช่บ้านเราสบายแปลงได้หมดแล้วก็มีไข่เค็มนะครับผมมีไข่เค็มกินได้นะครับกินได้หมอนี่ก็หายากเนี่ยเพราะที่ผมมีมันสีส้มซุปเปอร์สตาร์อันนี้อีโวก้าป่ะครับใช่ครับเป็นก้าแวนนะครับโยมใช่ใช่เพราะผมเพิ่งซื้อมาผมเลยจำได้ผมซื้อก้าแวนมาครับเพราะแต่นี่สภาพใหม่ของผมเยอะนะของผมตรงนี้มันก็จะเริ่มมีแตกเป็นลายแทงใช่ไหมครับก็มีลายมันมีแตกบ้างครับหนังเนี่ยธรรมดาบอกมัน10กว่าปี20ปีแล้วนะมีอะไรแปลกๆต้องดูมีอะไรแปลกๆแล้วพวกท็อปฟิลขายไปแล้วทูท็อปฟิลเอาขึ้นไปเก็บหมดแล้วอ๋อส่วนมากบอกอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจขายก็จะเก็บหมดแล้วนี่เป็นบ่อซีลนะใช่ครับแต่จะหนักกว่าสปูนเนาะหนักกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยทรงสปูนไปทำเป็นสปูนนะครับแต่ว่ามันแต่ผ้าคล้ายผ้าฟองน้ำเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าข้างหลังไม่ใช่สปูนมันจะเป็นคาร์บอนใช่ไหมครับใช่เคปลาร์ครับเป็นเคปลาร์แต่หนักเยอะหนักกว่ากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมเพิ่งเคยจับนะเนี่ยถ้าเป็นโครงตัวเคปลาร์เนี่ยเบาบางคนชอบบอกว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเพราะบ่อสปูนมันเบาบ่อสปูนนี่มันถือแบบนี่ยังถือรู้สึกว่าหนักเนอะใช่อันนั้นถือแล้วแบบรู้เลยว่าแม่งเบาแต่ทรงเดียวกันอันนี้ยังเป็นผ้ารุ่นนั้นอยู่มันบ่อไฟฟ้าบ่อไฟฟ้าทูเยอะเนาะถูกเยอะนี่มี2อย่างเยอะขายไม่ออกจริงเหรออย่างรุ่นนี้ก็น่าใช้แล้วเนี่ยบ่อไฟฟ้าเนี่ยผมว่าบ่อไฟฟ้ามันเหมาะสมกับรถบางรุ่นดีโหนี่ก็ไฟฟ้า1 2 3 4โหมีบ่อไฟฟ้า4คู่5คู่นี่คร่าวๆนะครับก็ใครสนใจก็มาทูแล้วบอกว่าดูจากวล็อกโอ๊คขับมาเนาะได้ครับบอกติดต่อมาจากพี่โอ๊คเดี๋ยวรถพิเศษให้ซุปเปอร์ชาร์จนะครับซุปเปอร์ชาร์จครับพิเศษใส่ไข่บวกเข้าไปแล้วใช่ต่อเล่นซุปเปอร์สตาร์คนนี้สวยเนาะซุปเปอร์สตาร์สภาพสวยด้วยคนนี้แม่งมีเป็นล้านนะเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับคนเห็นอย่างนี้นี่เป็นล้านนะเพราะคุณคิดดูนะบอกนะคู่สมมุติขี้หมูขี้หมา 70,000 50,000 ก็มี 70,000 ก็มี 40,000 ก็มีแม่งดูกี่คู่อ่ะ10คู่ 500,000 20คู่ก็ล้านนึงพอดีอ่ะเนี่ยผมว่านี่มันเกิน20คู่อยู่แล้วอ่ะ20กว่าคู่ด้วยซ้ำสบายจมสบายนิ่งขายบ่อมันก็อย่างเงี้ยเนาะทุนเนาะเหนื่อยนิดนึงแต่อย่างว่าแล้วก็สะสมด้วยพี่โอมใช่ไหมครับถ้าไหนเริ่มมีซ้ำก็มาขายแต่บ่อนั้นก็ขายพี่โดมมาเล่นใช่ไหมที่ผมชอบอ่ะแต่ผมไปซื้อมาจากญี่ปุ่นไงครับพันธะราใช่ไหมใช่ผมจริงครับพี่โอมวันนั้นอ่ะผมไปญี่ปุ่นสบายอยู่แล้วไม่ใช่ครับวันนั้นอ่ะผมว่าจะซื้อจากทูก็ผมจะบอกมาเธอนี่แหละเสร็จผมไปญี่ปุ่นเอสเอ็มแม่งก็แบบโอ๊กชอบตัวนี้บอกเออชอบเออเหลือคู่นึงเอาไหมมันเป็นรีโปรดักต์ SPG 3KK ตอนนั้นทูเมียแคนเทล่าอยู่ตัวนึงกับธรรมดาใช่ใช่ KK ผมบอกเหรอเท่าไหร่มันก็โทรราคาไม่ดู SM เออซื้อก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาตอนแรกจะมาใส่ BM เพราะ BM เวลาไปขับแล้วเวลาไปซัดแล้วมันแบบเวลาเข้าโค้งแล้วตัวมันถ่ายอะไรเงี้ยแต่พอดีวันนั้นเห็นใน Pinterest แม่ง M3 สีเดียวกับผม E46 อ่ะสีทองอ่ะนั่งใส่เบาะสีเหลืองโคตรหล่อเลยก็เลยเปลี่ยนใจเนี่ยหาสีเหลืองก็ได้วะแต่จริงๆพี่โอ๊คอยู่ญี่ปุ่นนะหาไม่ยากครับจริงๆนะถ้าหาแต่ว่าตอนนี้มีคนไทยขายอยู่แพงมากตอนนี้ตลาดมันปั่นป่วนครับไม่รู้ซื้อมาแล้วขายกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเซ็นต่อนะครับนั่นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วครับป้าสวัสดีครับเดี๋ยวผมส่งข่าวมาตลอดนะครับป้าครับคุณนาไป
เนื่องจากกูมีตังค์เยอะมากนะกูเลยต้องกู้แบงค์จริงๆมีตังค์นะเงินสดมีแต่ไม่ออกไม่มีแล้วตอนนี้ไม่พอเขามีระบบไว้ให้ผ่อนแล้วก็ต้องใช้บริการไม่งั้นเศรษฐกิจมันก็จะไม่กระเตื้องโทรดีครับลูกนี่เลยไม่เป็นไรโทร thank you เลยคุยกันครับโทรได้ครับขับรถดีๆครับเช่นกันครับใช้ตากล้องถ่ายดีนะระวังหมากัดเฮ้ยทำยังไงเนี่ยไปรับแม่ไงกันเด็กกระโปรงเด็กกระโหลกลาอย่างนี้ไม่รับฮะผมไม่เข้าใจว่าแกจะต้องเปิดเพลงมันดังอย่างนี้อะไรนะใจถามกันที่มาบอกว่าพี่คือไม่ชอบให้ลูกน้องที่สุดตอนนี้เปิดดังๆมีเรื่องเดียวเพราะงั้นมันชอบเมาชอบเล่นกันแล้วเราต้องน้ำไม่อาหารกลับตอนนี้มันโซนหมาดุอย่าตัดกล้องแห้งคอไอ้สัตว์ที่ไม่กลับจริงไอ้สัตว์อะไรอะไรของมึงนี่ไอ้ก๊อฟทำอีกแล้วเหรอมีกี่คันมึงอะไรมึงจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตกูเยอะมากเลยอ่ะมึงตกงานกันแล้วก็มึงก็มาวุ่นวายนู่นตกงานไหนไม่มีงานทำเขาไล่ออกแล้วไม่ใช่ไงก็มึงตกงานไงกูบอกให้ลาออกมาก็ไม่เชื่ออันนี่รุ่นน้องนะก๊อฟมึงก็มึงไหว้ผู้ใหญ่เออแล้วมึงก็ไม่รับไหว้เขาอีกสวัสดีก็มันเคยคิดว่ามันดิบเป็นมันเคยไปรีฟว่ามันเป็นนักดิฟก็มันดิฟเป็นเปล่าหรอตอนนี้เป็นไงไอ้เหี้ยที่มันขับออกไปเนี่ยปึ๊บรถมันถ่ายรถมันช่วงล่างไปดิมันสไลด์ไปเองมันเคยเขาเป็นรุ่นน้องผมสมัยอยู่การบินไทยนะครับพี่โอ้ยถ่ายเรื่องสปอนเซอร์พี่อยู่เลยเนี่ยใช่ดูดิถ่ายจนขาดอ่ะพี่ดูดำเป็นเทาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปเก็บกระไรชู้มันหน่อยน้ำตาคุณจะไหลมันซึ้งไอ้เหี้ยตลอดมันไม่ตกงานไม่ค่อยมีเสื้อใส่อ่ะสัตว์ไม่ตายเสื้อเองเป็นรุ่นน้องนะครับที่กำลังทำก็เล่นรถด้วยกันผมลาออกหลายปีแล้วผมลาออกนะมันโดนปลดตอนจะเป็นไทยหยุดบินนี่แหละปลดเบิร์ดฮะปลดเบิร์ดนี่เป็น CIS ผมนะอันนี้ผมจริงๆแล้วมันจะเสร็จแล้วพ่นสีไปแล้วพี่แต่ว่าผมได้สปอยมาใหม่ผมเลยจะเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ทั้งไทยตอนแรกผมซื้อสเกิร์ตข้างมานานจัดจนผมลืมแล้วก็นึกออกแล้วก็มาลองให้พี่มากเขาทาบหลังจากพ่นสีเสร็จไปแล้วแล้วเขาก็งงว่ามึงไม่มาให้พี่ทาบแต่ตอนยังไม่ทำสีก็ไปได้กันชนหลังจากรุ่นน้องมาก็ได้หางหลังมาจากรุ่นน้องอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ได้กันชนหน้าจากย้าหูมาก็เลยแบบเออแม่งครบพอดีเลยก็เลยใส่ตอนแรกคิดว่ามีสเกิร์ตข้างเดียวไม่ใส่เออแม่งครบเลยใส่มากหลายๆคนก็ถามผมว่าทำไมมันช้าจังอ่ะพี่โอ้มันไหลเสียจะเสร็จผมบอกแล้วผมไม่ได้คนทำนี่คนทำอยู่นี่งานมันเนียนต้องใจเย็นพี่ใจเย็นมาปีงแล้วพี่อีกนิดเดียวเหลือเยอะมากพี่ไม่เยอะเหลือแค่10%ฮะ10%ใช่เหรอวะจริงพี่ดูยังไง10%วะ10%นี่เสร็จหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่พ่นพื้นแล้วพ่นจริงๆได้เลยขัดปั่นยายทีก็พร้อมส่งนี่เดี๋ยวเสร็จไปผมต้องไปประกอบเครื่องใหม่ว่าปรับยงปรับยางแล้วใส่หมดแล้วนะพี่โลบาตกลงว่าไงพี่นี่ของเก่าของใหม่เนี่ยอันไหนไม่บิดแล้ววะอันนี้ของใหม่ไม่ขอนี่ของเก่าของน้องอันนี้ของใหม่อันนี้ผมไม่มีของใหม่เบื่อมากเลยรถนี้หาอะไรยากเลยได้พวกนี้มาใหม่นี่ถือว่าบุญแล้วเนี่ยซื้อมาเนี่ยยังมีให้เบิกผมก็ดีใจแล้วเนี่ยเนี่ยของใหม่แล้วเดี๋ยวมีเส้นตรงนี้ของใหม่นะครับคาร์บอนนี้สกปรกแน่นอนพอดีโต๊ะมันเยอะโต๊ะจะเจอข้างมันสูง
แต่ถ้าถ่ายทีก็วันนั้นตอนนี้มาถ่ายทีแล้วมันรู้สึกจะวันนั้นจะไม่มีสีทั้งโต๊ะเลยตัดทรงแต่งสัดส่วนมันอยู่นานแล้วนี่ก็มีสีแล้วมีอะไรแล้วก็เป็นสีขาวใช้ RE9ไม่รู้เลือกสีอะไรแล้วไม่อยากได้ขาวตัวคือเรื่องมันนวลๆหน่อยแล้วก็กลับไปก็เครื่องก็รอไหลนิดหน่อยเครื่องประกอบแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ได้ช้ามากแล้วคงไม่อีกไม่นานตะแกรงมาจ้ะตะแกรงยังรออาทิตย์หน้าตะแกรงแม่ส่งมาเลยก็เสียตะแกรงหน่อยฟอยล์มูเก้นมันก็มีตะแกรงหน้าตะแกรงหลังตะแกรงนี่ไม่ค่อยสวยอันนี้จะโคเยอะหน่อยว่าแล้วจับร้อนตีนี้แน่นเลยที่หมดไปนี่ซื้อซีดีเอฟซีเอ็มเคได้ป้ายแดงแล้วเนี่ยบอกว่าสวยนะพี่ดาวมาไม่ผิดหวังอยู่แล้วไม่เคยทำให้เขาผิดหวังมาบอดี้ช้าเถอะจบไม่ใช่ช้าแล้วไม่จบช้าจริงถ้ามันช้าวะพี่ถามจริงถ้ามันทำอู่นี้แล้วมันช้างานช้ามันเด็กปั้นถ้าดูดิพี่อู่พี่ไม่มีแต่สับประหลาดนี่ออฟฟิศที่ตลาด77นะครับออฟฟิศผมมีสาขาสีแตกเนี่ยแต่ใช่สวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับจำได้นะครับนี่คือจูเนียร์มอไซดอนนะครับฉายาเซอร์ไพรส์อีกแล้วเหรอครับไม่เซอร์ไพรส์กูไม่รู้ว่ามึงยังอยู่ไหนมาพี่ไปไหนวะซื้อตึกว่ะไปเซ็นสัญญาซื้อตึกซื้อไหนน่านิวาย้ายไปนู่นเหรอน้องๆๆเราหมูมึงจะเสียแอสเซทไอ้เหี้ยขอกูมีแอสเซทสักที่นึงนะกูเหี้ยห้องเล็กๆเพราะว่าทรัพย์สินนี่มึงจะไม่กินตอนแก่กูมีกินเลยเหรอมึงคิดว่ากูจะให้กูนั่งขายโชคตลอดชีวิตขายอะไรวะพี่ไม่ขายก็ให้เขาเช่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เฮียอะไรเนี่ยจะฆ่าตัวตายเหรออ๋อเอามาจากแรกจากแรกมันก็จะดันลงแล้วมันก็จะลงไปแล้วก็ใส่อันนึงพอฟิตเฮียเนี่ยยัดแม่ดีแมกกาซีนด้วยจ้ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอุซี่เลยนี่แหละพวกไอ้นี่หรอใส่บล็อกใช่ป่ะใส่บล็อกมันก็จะยาวลงมาฮะ30 นัดออฟฟิศแต่งเลยยิงไม่แม่นหรือยิงไม่หยุดเป็นออโต้เลยป่ะหรือเป็นเซมิออโต้ออโต้มีกฎหมายนะครับตุ๊กถ้าเป็นออโต้ก็จะปื๊ดออฟฟิศพวกผมจะมีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุยแย่ให้เห็นได้ข่าวได้ข่าวก็บอกว่าขับได้แล้วเดี๋ยว22B ขับแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่รู้ไอ้อ่ะก็ได้มึงอยู่ไม่ใช่เหรอวันนี้เขากลับมาอยู่ป่ะไม่ใช่อันซื้อใหม่ที่บอลแล้วนะวันความที่เขาชอบซูบารุมากเขาก็เลยซื้อนี่เราพูดถึงคือรุ่นน้องของคนที่เป็นรุ่นส่วนด้วยกันนะครับ3คนเนี่ยซีเต้เขาไม่อยู่ติดภารกิจจริงเหรอใช่ตัวไหน IA เหรอ GC ป่ะหน้าหมูอ่ะหน้าเหี่ยวนะหน้าเหี่ยวนั่นเดียว ST ละ GD ครับไม่ S ละ S 203หรือว่าตัวทำเลยตัว B limited อ๋อตัว B limited ก็มีนี่ข้างบนมีหลังคาดึงขึ้นว้าวขายไปก่อนขาย Evoke ทิ้งซื้อนี่ต่างได้ FK อ่ะ Evoke ใส่ Evoke ซื้อ FC เฮ้ย FC ซื้อมากนานแล้ว FC มันขายออกมาจริงเหรอมีขายแล้วจริงเหรอ FK มันขายไปแล้วเหรอขายแล้วอ่อนนี่บอกจะได้ซื้อต่ออยู่ขายได้นานแล้วบ้า
ขายพ่อพ่อน้ำตาลอะไรปะพร้อมทุกอย่างขายอะไรแน่นปึกขายไปไม่รู้ร้านสองเชี่ยเวอร์รถป้ายแดงแม่งทำมึงจะขายร้านสองบังคับบังคับคนซื้อให้ซื้อบอกว่าใช่พอแล้วไปซื้อคันนี้มาอุ้ยตอนนี้มีตัววีลิมิเต็ดที่แม่งก็ต้องมี2ล้านนะร้านกว่าร้านสามไม่แพงนะรถย้ายไปเนี่ยตัวไม่วีลิมแท้แต่มันแค่วีลิมแท้มันเป็นตัวที่มันยังไม่ใช่ไออาร์พวกเอสสองสามอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าร้านสามไม่ขอแดงป่ะล่ะโอ้ยเยทูเนี่ยไปบังคับเขาให้ซื้อรถแพงๆแล้วก็ไปหักคอก็ซื้อรถถูกถูกนี่แหละทีมงานลูกเจ้าพ่อถูกโอ้ยทั้งได้ทั้งขึ้นทั้งล่องผมไม่ค่อยมาเนาะออฟฟิศเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมาไม่มีใครมานานๆเข้าอยู่แล้วมันติดอ่ะขับมาแม่งติดชิบหายตกทุกวันเมื่อคืนแม่งติดจัดเลยเมื่อจูเนียผมขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดรถให้น้องก็มาเอามาใส่มันกลับบ้านวันนั้นแบบทุกคนไม่พูดถึงรถติดเมื่อคืนแบบตลอดทางนั่งอยู่ในรถติดก็พูดถึงกระทิงแดงมีสองอย่างนะ You know him personally your friend เคยเจอท่านรู้จักมากเลยเนี่ยติ้งไม่ดีเอ๊ะมันแจ๋วดีว่ะมันจะมีกระทิงแดงที่ประเด็นตอนนี้กระทิงแดงกับเซเว่นนะเบ้นเหรอเซเว่นที่ชนตำรวจเหมือนกันอ๋ออันนั้นเขาจ่ายเลยใช่ไหมเขาจ่าย45 ล้านตัวแย่ๆๆๆๆที่เขาจ่ายลูกจ่ายให้ใช่ๆกระทิงแดงจ่าย3 ล้านกระทิงแดง officially จ่ายไป3 ล้านแต่จริงๆแล้วน่าจะจ่ายไปเยอะกว่านี้นะเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าจริงๆแล้วมันถ้าดูในข่าวพูดว่าอะไรวะการขับรถเร็วมันมีอายุความงั้นไอ้สปีดที่มันส่งมาที่บ้านเรามันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาที่เราโดนจับความเร็วมันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาไม่ถูกเพราะผมอ่านข่าวว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ใบที่ส่งมาที่บ้านเราเนี่ยคือแค่ข้อกล่าวหามันยังไม่พูดว่าจริงๆเราผิดจริงๆใช่ครับแล้วเราไม่ไปจ่ายก็หมดอายุความสิไม่ซวยอันนี้รถเองถูกว่ามันก็เป็นใบคุณได้เคยได้กันบอกว่ามึงเคยได้มันจะเป็นใบสั่งสำนักงานตำรวจมาถูกไหมใช่ครับเสร็จแล้วผมก็ต้องมีอายุความดิผมก็ต้องจ่ายดิใช่ป่ะก็รอ7 ปีมันก็หมดอายุความมีปึ้งเลยจ่ายหมดนะครับจ่ายฮะจ่ายหมดเยอะมากช่องกูไม่ค่อยมีใครดูเราเฮียไม่ต้องโกหกเยอะจ่ายเฮียช่องนี้ไม่ใช่แบบช่องดาราที่แม่งคนฟาโล่เป็นล้านเนี่ยนี่ไม่ใช่แบบวุ้นต้องวุ้นดี้นะนี่มันแค่โอ้ขับทำล็อกกันเล่นๆสนุกเพราะว่าอินบ็อกซ์กันมาถามเยอะวันทำอะไรมาเมื่อกี้พาไปดูอุทิมาศพาไปดู CRX เพราะคนชอบถามพี่มาศบอดี้ไงเมื่อกี้ไปแล้วแม่งแบบ CRX แม่งเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะไรเงี้ยไปดูนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปหามุกป่ะเดี๋ยวไปหาพี่เวงครับบึงเหรอบึงได้แหละจะสกิลหูเฮียไปได้มันมีนี่ครับไอ้เวกอดไม่งั้นฝนตกเล่นได้เหรอไม่เลยได้ไปดูเล่าไปดูสาวเล่นอีฉันนะคิดคนรวยต้องทำอะไรคูลเลนเรชั่นสเปคเหรอถ้ากล่องหนึ่งมันเท่าไหร่วะเนี่ยกล้องจับโอ้โหไม่20อ่ะตัวนี้เบาแสดงว่าใช้ไปเยอะแล้วเนี่ยใช้กันเองไอ้เนี่ยไม่ใช่ขอไม่ใช่อะไรเอลบูบอยกูว่าเนี่ยนะซื้อกันเนี่ยนะประมาณในปั๊มที่มันเป็นสีฟ้าพวกกูก็บันไดเป็นสีแดงใหม่กล่องนี้เราก็สติกเกอร์นี่เราทำเองป่าววะดูบอยทำเองหมดโสดน้ำแดงชื่นใจแล้วมันเย็นจริงเหรอวะเย็นจริงเลยเหรอว้าวสีเขาใหม่นะครับดิ้นเท่าไหร่นะเราขายดิ้นเท่าไหร่นะ800ครับดิ้นละ800ว่าคนที่ดูอยู่แม่งคงงงอ่ะมาหาพี่โอ๊คมีส่วนลด
เอากล่องกลับบ้านไปด้วยเชียร์ลิตรละ800เลยวะลิตรละพี่ได้แม่งเจอรถม้อน้ำที่แม่งเป็นฝูงม้อน้ำอ่ะที่ไม่ใช่พวก EGK รถใหม่ๆอ่ะหรือรถซิ่งก็แล้วแต่ที่ม้อน้ำแม่งหนาๆแม่งต้องมี6ลิตรอัพอ่ะถ้ารถพวกนั้นแม่งต้องมี6 7ลิตรอ่ะ8ลิตร8 5 4 4 8 6 48 4,800 เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกสัก 3,000 กว่าเบ็ดเสร็จก็กลับบ้านประมาณหมื่นใช้เงินไม่เห็นน้ำมันเครื่องแต่ยังไงว่านะครับต้องมันก็ต้องใช้นะของก็ต้องมีของต้องมีถ้ารถคุณโมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดเหนียวของพวกนี้ของดีเรื่องความเย็นนี่เหนียวไม่ได้ใช่บ้านเราอากาศร้อนด้วยนะครับไหนก็ลงทุนแล้วพวกนี้ไม่ตกตะกอนเนี่ยนะไม่เป็นพวกนะไม่มีตะกอนมีอะไรในหม้อน้ำนะสาก็ดีก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับจริงๆที่ที่เรามาขายใครวะรถแข่งเนี่ยส่วนมากจะใช้ในรถแข่งนะครับเพราะว่ารถแข่งวิ่งหลายรอบเซอร์กิตประมาณ24ชั่วโมงGT ใช้อันนี้ใช้ในไหน GT 300 GT 500ของญี่ปุ่นแม่งแจ๋วว่ะเฮ้ยกูสไลด์ไปปั๊มนั่นนะเนี่ยขี้เกียจขับแล้วนั่นมันใหม่จัดใครจำได้ก็ภายในคันนี้ภายในเหลืองทั้งคันนะครับสมัยก่อนตอนผมได้มาเนี่ยทุกคนบอกว่าผมเบิกมาผิดเพราะเป็นเหลืองเข้มมันออกน้ำตาลเลยทุกคนก็บอกจริงมันต้องเหลืองอ่อนเปล่านะครับเหลืองอ่อนคือซีดคือเก่านะครับนะทำความเข้าใจไว้ใหม่นะฮะพอมาตอนนี้โอ้ต้องหาเข้มๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะด่ากูจ้างมากูโง่เนี่ยพวกมึงนี่นะ